สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในชั่วโมงของการทบทวนเนื้อหาแล้วก็ติวเข้มวิชาภาษาไทยนะคะเพื่อเรียนสอบโอเน็ตค่ะเป็นยังไงบ้างคะ2ครั้งที่แล้วน้องๆเนี่ยได้กลับไปทบทวนในส่วนของเนื้อหาที่พี่มัดเนี่ยติวเข้มให้หรือเปล่าเอ่ยน้องๆบอกว่าไม่ได้กลับไปทบทวนเลยพี่อ๋อไม่ใช่นะคะก็ซึ่งในส่วนของชั่วโมงที่แล้วเนี่ยพี่ไมค์ก็ได้ทบทวนแล้วก็ติวเข้มในส่วนของเนื้อหาของพื้นฐานนะคะของภาษาไทยนะคะในเรื่องของหลักของการใช้ภาษาทั้งในเรื่องของเสียงในภาษาแล้วก็ไปถึงการใช้พยางค์นะคะคำประโยคนะคะเพื่อการสื่อสารระดับภาษาต่างๆมากมายซึ่งในส่วนนั้นนะคะมันคือพื้นฐานนะคะของภาษาไทยและในวันนี้นะคะชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวพี่มัดนะก็จะมาชวนน้องติวเข้มเลยในส่วนของเนื้อหาที่จะสอบโอเน็ตนะคะที่กำลังใกล้จะถึงนี้ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เจาะลึกแล้วก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนว่าพี่มัดบอกได้เลยว่าเนื้อหาที่พี่มัดจะติวเข้มน้องๆหลังจากนี้เป็นต้องไปโอเน็ตออกสอบแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจเนาะค่ะซึ่งในวันนี้พี่มัดเนี่ยจะชวนน้องติวในส่วนของเรื่องของการใช้คำประชาศัพท์แล้วก็การใช้พจนานุกรมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยในหัวข้อแรกนะคะก็คือในเรื่องของการใช้คำประชาศัพท์คำประชาศัพท์คืออะไรก็คำประชาศัพท์ก็คืออะไรคะน้องๆอาจจะคิดว่าเอ๊ะราชาก็น่าจะหมายถึงว่าพระมหากษัตริย์นะน่าจะเป็นคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์หรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์แต่ว่าความราชาศัพท์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือนอกจากจะเป็นคำที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แล้วเนี่ยก็ยังใช้กับพระสงฆ์ด้วยนะคะซึ่งมีพระสงฆ์ใครบ้างยังไงบ้างใช้ยังไงบ้างก็เดี๋ยวพี่มาจะอธิบายต่อไปในชั่วโมงนี้นะคะรวมทั้งคำสุภาพชนนะคะที่ใช้กับใครบ้างยังไงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือว่าสุภาพชนนะคะเอ๊ะมันคืออะไรยังไงแล้วใช้ยังไงก็เดี๋ยวพี่จะอธิบายในตอนต่อๆไปนี้นะคะก็วิธีการใช้คำราชาศัพท์ก็เพื่อใช้ให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากบุคคลรวมทั้งฐานะฐานันดรศักดิ์ของบุคคลนั้นๆรวมทั้งใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละส่วนเลยนะคะสำหรับคำราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับกษัตริย์นะคะน้องๆคุ้นบ้างไม่เอ่ยลองนึกดูสิคะว่าเอ๊ะเราเคยได้ยินคำราชาศัพท์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เนี่ยที่ใดบ้างข่าวในพระราชสำนักใช่ไหมคะถ้าเกิดเราจะเจอคำราชาศัพท์บ่อยๆก็น่าจะเป็นในข่าวพระราชสำนักซึ่งพี่มาบอกเลยว่าคำราชาศัพท์ที่จะใช้ออกในข้อสอบโอเน็ตเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ที่จะเอามาออกข้อสอบเนี่ยก็คือเป็นคำราชาศัพท์ในที่ใช้กันในปัจจุบันนะคะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยก็พี่มัดก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้ดูข่าวในพระราชสำนักเราก็จะคุ้นชินกับคำราชาศัพท์มากขึ้นนะคะซึ่งคำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆนะคะแน่นอนว่าก็จะใช้ไม่เหมือนกับสามัญชนทั่วไปแน่นอนมันก็จะมีคำที่แปลกๆนะคะที่เราไม่คุ้นกันแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากภาษาต่างประเทศแบ่งออกเป็นหมวดนะคะก็เช่นหมวดร่างกายก็คือพระพักพระเนตรหมวดกริยากริ้วเสด็จทอดพระเนตรหมวดญาติพระราชมารดาพระราชบิดาพระอัยการหมวดเข้าของเครื่องใช้ฉลองพระเนตรสนับเพลาหรือว่าหมวดอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งในส่วนของคำราชาศัพท์เนี่ยทั้งในสำหรับพระมหากษัตริย์แล้วก็พระสงฆ์หรือว่าและคำสุภาพชนเนี่ยพี่มาร์คเนี่ยก็ได้จัดทำเป็นเอกสารแล้วซึ่งรวบรวมคำราชาศัพท์ที่น้องๆเนี่ยที่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เนี่ยน่าจะได้รู้เนี่ยไว้หมดแล้วนะคะค่ะ
ในเอกสารที่พิมพ์มาแจกไปให้นะคะต่อมานะคะเป็นคำราชาศัพท์สำหรับพระสงฆ์ซึ่งสำหรับพระสงฆ์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2หมวดนะคะก็คือหมวดแรกเนี่ยก็คือเป็นคำราชาศัพท์สำหรับสมเด็จพระสังฆราชซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยก็จะมีคำราชาศัพท์เฉพาะที่ใช้นะคะก็คือเทียบเท่ากับพระเจ้าบรมพระเจ้าวรวงศ์เธอที่ไม่ได้ทรงกรมมีคำอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะบอกต่อไปนะคะแล้วก็สำหรับพระสงฆ์ทั่วไปนะคะเขาก็จะมีศัพท์เฉพาะของเขานะคะก็ตัวอย่างเช่นนะคะถ้าในข้อสอบเนี่ยก็จะออกคำแปลกๆก็น้องๆก็ให้จดจำคำแปลกๆไว้นะคะก็เช่นคำว่ายาใช้ศัพท์ว่าขี้ลานเพศสัตว์หรือว่าโกนศีรษะก็ใช้คำว่าปลงผมส้วมใช้คำว่าฐานอาหารก็คือภัตตาหารนะคะอาบน้ำใช้คำว่าสงเงินก็ไม่ได้ใช้คำว่าเงินเหมือนทั่วๆไปอย่างเราใช้คำว่าปัจจัยแทนนะคะนอนก็จำวัดนะคะย้อมผ้าก็คือสู่ผ้านะคะสวดมนต์ก็คือทำวัดแล้วก็ให้ก็คือใช้คำว่าถวายนะคะแล้วมาดูคำสุภาพชนอย่างเราๆบ้างนะคะก็ให้จดจำคำแปลกๆค่ะที่อยู่ใกล้ตัวก็เช่นคำว่าปลาร้านะคะคำสุภาพก็คือปลามัจฉะตากแดดใช้คำสุภาพว่าผึ่งแดดแตกตัวใช้คำว่าสี่คู่สากใช้คำว่าไม้ตีพริกนะคะปลาไหลก็ใช้คำว่าปลายาวปลาช่อนใช้คำว่าปลาหางปลาสลิดใช้คำสุภาพว่าปลาใบไม้ดอกสลิดไม่ใช่ว่าดอกใบไม้นะคะใช้คำว่าดอกขจรนะคะเป็นคำสุภาพของดอกสลิดนะคะจบแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูข้อสอบกันอย่างรวดเร็วเลยข้อ1 นะคะควรเติมคำใดในช่องว่างจึงจะทำให้ประโยคสมบูรณ์และมีความหมายถูกต้องแก้วจอมแก่นเป็นจุดๆในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะข้อ1พระนิพนธ์ข้อ2งานประพันธ์ข้อ3นะคะพระราชนิพนธ์ข้อ4พระราชหัตถเลขาซึ่งตอบข้ออะไรคะตอบอะไรเอ่ยตอบข้อ3นะคะตอบข้อ3นะคะก็คือพระราชนิพนธ์นะคะถัดมานะคะข้อ2ข้อใดมีคำไม่สุภาพนะคะ1ปลาใบไม้ปลาหางปลายาว2กล้วยหอมแตงโมมะละกอนะคะ3ขนมเส้นขนมสอดไส้ขนมทองฟู4ผักสามหาวผักทอดยอดผักรูนอนข้อนี้ตอบข้อ2นะคะก็คือน้องๆลองช่วยพี่มัดดูสิคะว่าคำไม่สุภาพในข้อนี้คืออะไรคือคำว่าแตงโมนะคะซึ่งภาษาสุภาพชนเนี่ยคำว่าแตงโมเนี่ยใช้คำสุภาพก็คือผลอุลิศนะคะถัดมานะคะข้อ3พระมหาวีระจุดๆๆอยู่ในกุฏิตอน 3:00 ตื่นขึ้นมาจุดๆๆตอน 5:00 แล้วลงมากวาดลานจุดๆๆตอน 6:00 เช้าเราควรเติมคำใดลงในช่องว่างคะทุกข้อก็คือ1จำวัดทำวัดแล้วก็วัดหมดเลยเพียงแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันด้วยซึ่งข้อนี้น้องๆเนี่ยก็พอจะรู้ใช่ไหมคะว่าพระมหาวีระเนี่ยคำว่าคำศัพท์เนี่ยก็คือต้องเป็นคำว่าจำวัดแน่ๆถูกไหมคะซึ่งแปลว่านอนแล้วมันจะเขียนยังไงถูกไหมคะอยู่ในกุฏิตอน 3:00 ตื่นขึ้นมาทำวัดน่าจะสวดมนต์ใช่ไหมคะหลังจากนอนแล้วก็จะต้องตื่นมาสวดมนต์ตอน 5:00 แล้วลงมากวาดลานวัดใช่ไหมคะตอน 6:00 เช้าซึ่งข้อนี้ตอบข้อ1นะคะอันเนี้ยข้อสอบเนี่ยเป็นลักษณะของคำพ้องเสียงมาให้น้องๆนะคะซึ่งนอกจากที่เราเนี่ยจะต้องรู้ความหมายของคำราชาศัพท์แล้วเนี่ยเราต้องรู้วิธีเขียนคำนะคะให้ถูกต้องตามอักขรวิธีด้วยนะคะข้อ4นะคะบริษัทรักสงบนะคะจุดๆถวายที่ดิน100ไร่
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาควรใช้คำใดเติมในช่องว่างให้สมบูรณ์และถูกต้องคะ 1. ทูลเกล้าทูลกระหม่อม 2. ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 3. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมข้อ 4. โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้อนี้ตอบข้อ 3 นะคะคือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมน้องๆอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมล่ะพี่มัดทำไมต้องตอบน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมด้วยแล้วมีวิธีดูยังไงล่ะสำหรับการที่เราอาจจะถวายของนะคะอะไรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคือในหลวงของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าสิ่งของนั้นเนี่ยมีเราสามารถยกขึ้นเหนือหัวได้คือมีน้ำหนักที่เราสามารถยกขึ้นเหนือหัวเราได้เนี่ยจะใช้คำว่าทูลเกล้าทูลกระหม่อมนะคะส่วนถ้าเกิดเราไม่สามารถยกขึ้นเหนือศีรษะเราได้เช่นที่ดินเนี่ย100ไร่เนี่ยน้องๆคิดว่ามันยกขึ้นได้ไม่เอ่ยไม่ได้นะคะก็มันหนักเกินไปถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดของใหญ่ขนาดเนี้ยที่เราไม่สามารถยกขึ้นเหนือหัวได้เนี่ยเราจะใช้คำว่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนะคะเพราะฉะนั้นที่ดิน100ไร่เราก็ใช้คำว่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายค่ะถัดมานะคะอันนี้เป็นข้อสอบสหสัมพันธ์แล้วข้อ5นะคะสมเด็จพระสังฆราชกนะคะเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2498ณบ้านสมสุขจังหวัดสุโขทัยขอเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2558ด้วยโรคชราสิริอายุได้60พรรษาอันนี้เป็นเรื่องสมมุติเนาะแล้วคำถามคือควรเติมคำใดลงในช่องว่างกลุ่มที่กลุ่มกไก่ก็คือ1มีตัวเลือกให้4ตัวเลือกนะคะ1คือจุติ2ก็คือเกิด3คือประสูติ4คือพระราชสมภพส่วนหมวดขอไข่นะคะกลุ่มขอไข่นะคะก็มี4ตัวเลือกเช่นกันก็คือ 1. สิ้นพระชน 2. ถึงแก่กรรม 3. ปรินิพพาน 4. ถึงแก่อนิจจกรรมน้องๆคิดว่าช่องว่างกองไก่ควรตอบอะไรคะแล้วก็ช่องว่างขอไข่เราควรจะตอบอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกเดี๋ยวเรามาดูเฉลยนะคะในส่วนของกอไก่ตอบน่าจะใช้คำราชาศัพท์ที่มีความหมายว่าเกิดเนาะแต่แล้วก็มีความหมายว่าตายแต่ก็อย่างที่บอกสมเด็จพระสังฆราชก็ไม่ใช่คนสามัญชนทั่วไปเหมือนอย่างเราเพราะฉะนั้นก็ต้องมีศัพท์ที่เฉพาะแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชจำได้ไม่เอ่ยใช้คำราชาศัพท์ที่เทียบเท่านะคะพระวรวงศ์เธอที่ไม่ได้ทรงกรมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็คือในกลุ่มกองไก่นะคะก็คือตอบว่าประสูติส่วนกลุ่มขอไข่ก็คือสิ้นพระชนนะคะตอบกันได้มิเอ่ยจบแล้วนะคะในส่วนของการใช้คำราชาศัพท์นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าเกิดน้องๆเนี่ยคืออยากจะรู้นะคะในส่วนของคำราชาศัพท์เนี่ยได้ถูกต้องเนี่ยนอกจากเอกสารเนี่ยที่พี่มัดเนี่ยได้ให้ไปแล้วเนี่ยนะคะน้องๆก็สามารถจะเพิ่มเติมความรู้ของตัวเองด้วยการดูข่าวในพระราชสำนักนะคะตอน2ทุ่มนะคะของทุกๆช่องเลยนะคะก็สามารถที่จะไปเพิ่มเติมความรู้แล้วก็เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองได้นะคะถัดมานะคะเป็นในเรื่องของการใช้พจนานุกรมซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่มปัจจุบันเล่มสีอะไรคะเล่มสีน้ำตาลนะคะน้องๆเคยเห็นไหมเอ่ยนะคะซึ่งเล่มก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะคาดแดงถูกไหมคะแต่เล่มปัจจุบันก็คือสีน้ำตาลซึ่งถ้าเกิดน้องๆเนี่ยได้เห็นเล่มของจริงเนี่ยน้องๆก็จะรู้ว่ามันใหญ่มากนะคะแล้ว
ทำไมล่ะเราต้องใช้ถูกใช้พจนานุกรมด้วยเพราะอะไรจากที่เห็นเล่มแล้วใช่ไหมคะว่ามันใหญ่มากก็คือแสดงว่าคำมันก็มีคำมากมายมากๆเลยอะที่เราไม่สามารถที่จะท่องจำหรือว่าเรียนรู้ได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรวบรวมมาใส่ในพจนานุกรมนะคะแล้วการที่เราเนี่ยต้องฝึกใช้พจนานุกรมเนี่ยก็เพราะว่าด้วยความที่เล่มมันใหญ่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการเปิดนะคะคำนะคะเพื่อที่จะให้เจอคำนั้นเร็วๆนะคะเช่นเราอยากรู้คำว่านกอยู่ตรงไหนนะคะถ้าเกิดเราไม่เรียนรู้การเปิดพจนานุกรมนะคะเราก็จะแบบว่าใช้เวลานานมากนะคะถ้าเกิดเราสามารถที่จะใช้พจนานุกรมได้อย่างคล่องแคล่วเนี่ยคือเราก็จะสามารถที่จะประหยัดเวลาถูกไหมคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมทั้งเราสามารถที่จะแบบว่าไปดูได้ด้วยว่าคำแต่ละคำเนี่ยวิธีการเขียนเนี่ยให้ถูกต้องวิธีการใช้ให้ถูกต้องเนี่ยตามอักขรวิธีเนี่ยมันจะใช้ยังไงถูกไหมคะเพราะว่าอย่างที่น้องๆเนี่ยอาจจะเคยได้เรียนมาในครั้งที่แล้วนะคะถ้าเกิดยังพอจะจำได้นะคะมันก็จะมีเช่นคำพ้องต่างๆใช่ไหมคะคำพ้องรูปคำพ้องเสียงถ้าเกิดว่าเราเห็นคำเนี้ยเป็นคำพ้องรูปคือเขียนเหมือนกันถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ถูกไหมว่ามันออกเสียงเหมือนกันไหมเราก็จะสามารถเนี่ยเข้าไปเปิดในพจนานุกรมได้นะคะว่าไอ้คำนั้นเนี่ยใช้นะตรงเนี้ยมันออกเสียงยังไงมันถูกต้องไหมหรือว่ามันควรจะเขียนยังไงให้มันถูกต้องหรือว่าเอาไปใช้ในบริบทตรงไหนนะคะในประโยคไหนในสถานการณ์อะไรให้มันถูกต้องเนาะค่ะแล้วพจนานุกรมบอกอะไรเราบ้างแน่นอนค่ะหนึ่งบอกเรื่องชนิดของคำนะคะว่าคำนั้นเป็นคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษอุทานสันธาน2ก็คือบอกที่มาหรือว่าประวัติของคำก็เช่นคำบางคำอาจจะเป็นคำไทยแท้นะคะว่าคำบางคำมาจากภาษาต่างประเทศนะคะก็ส่วนถัดมานะคะคือเรื่องของบอกลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะตำแหน่งใช้เฉพาะแห่งนะคะเช่นคำบางคำเนี่ยใช้ในสำนวนกฎหมายคำบางคำก็เป็นภาษาปากหรือคำบางคำก็เป็นภาษาถิ่นนะคะก็ในพจนานุกรมเนี่ยก็จะบอกเราได้นะคะ4ก็คือบอกวิธีการอ่านคำก็อย่างที่พี่มาบอกไปเช่นบางทีคำยากๆใช่ไหมคะไม่มีสระเลยแม้แต่ตัวเดียวเอ๊ะจะอ่านยังไงนะคะในพจนานุกรมเขาก็จะบอกวิธีการอ่านคำนั้นได้นะคะถัดมานะคะเรามาดูวิธีการเรียงลำดับพยัญชนะในพจนานุกรมกันนะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือเรียงจากกไก่ถึงฮอนฮู้เหมือนที่น้องๆเนี่ยท่องพยัญชนะ44ตัวใช่ไหมคะในภาษาไทยนะคะกไก่ถึงฮอนฮู้แต่ก็จะมีพิเศษอยู่ตรงที่ว่ามีตัวรือตัวรือนะคะที่อยู่หลังรอเรือนะคะแล้วก็ตัวรือตัวรือนะคะที่อยู่หลังรอลิงนะคะคือแทรกขึ้นมานะคะถัดมานะคะคือคำอักษรควบและอักษรนำนะคะให้ดูพยัญชนะตัวแรกของคำเป็นหลักยังไงก็เดี๋ยวพี่มาจะอธิบายต่อไปนะคะ3ก็คือคำที่มีพยัญชนะตามด้วยพยัญชนะจะมาก่อนคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตามด้วยสระนะคะยังไงเช่นพี่มีตัวอย่างด้วยกกกะกับกาดำน้องๆจะสังเกตนะคะว่าคำว่ากกพยัญชนะตามด้วยพยัญชนะก็คือตัวกอไก่ก็ตามด้วยตัวกอไก่จะมาก่อนตัวกะตัวกับตัวกาตัวกำนะคะที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเหมือนกันก็คือตัวกอไก่แต่ตามด้วยสระนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเรียงลำดับพยัญชนะในพจนานุกรมที่ถูกต้องเนาะถัดมานะคะคำไม่มีรูปวรรณยุกต์มาก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์ยังไงนะคะเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะคะข้อ5ก็คือถ้าพยัญชนะต้นเหมือนกันให้ดูพยัญชนะตัวถัดไปข้อ6นามย่อยจะอยู่ตามหมวดอักษรที่ขึ้นต้น
เช่นอะไรบ้างก็เดี๋ยวพี่มันจะอธิบายต่อไปเนาะรูปแบบของการเรียงพยัญชนะในพจนานุกรมนะคะนี่ก็คือตัวพยัญชนะ44ตัวในภาษาไทยนั่นแหละที่เราท่องกันคือกอไก่ถึงพอนกฮูกแล้วก็จุดพิเศษก็คือตัวนี้ค่ะรึรือตามหลังรอเรือนะคะแล้วก็ลึลือตามหลังรอลิงนะคะข้อสังเกตการบอกความหมายของคำในพจนานุกรมนะคะซึ่งการบอกความหมายของคำในพจนานุกรมเนี่ยเขาก็จะบอกเสียงอ่านไว้หลังคำนั้นๆแล้วถ้าเกิดคำที่มีความหมายที่หลากหลายนะคะวิธีพจนานุกรมเนี่ยเขาก็จะเรียงจากคำที่เราเนี่ยคุ้นชินหรือว่าใช้บ่อยๆเนี่ยขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ไล่ลำดับลงไปนะคะตัวอย่างเช่นคำว่าขันในความหมายแรกนะคะที่เราคุ้นชินแล้วก็เจอเยอะมากที่สุดเลยก็คือเป็นคำนามนะคะแปลว่าพยัญชนะหรือสำหรับตักหรือใส่ก็คือขันน้ำนั่นเองส่วนขันตัวถัดมานะคะก็เป็นกริยานะคะที่เราเจอกันบ่อยรองลงมานะคะก็คือทำให้ติดหรือทำให้แน่นนะคะด้วยวิธีหมุนก็คือการขันชนะนั่นแหละนะคะ3นะคะก็คือการขันที่เป็นกริยาอาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่ก็คือไก่ขันสุดท้ายเลยที่เราเจอน้อยที่สุดนะคะก็คือคำขันนะคะก็คือหน้าหัวเราะหรือว่าชวนหัวเราะนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการบอกสังเกตการบอกความหมายของคำในพจนานุกรมนะคะก็คือสรุปก็คือความหมายเนี่ยก็จะเรียงตามความคุ้นชินหรือที่เราเจอบ่อยที่สุดไล่ลงไปจนถึงเจอน้อยที่สุดนะคะถัดมานะคะวิธีการเรียงสระในพจนานุกรมซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นพยัญชนะน้องๆก็จะเรียงได้ง่ายถูกไหมคะก็คือกอไก่ถึงพอนกฮูกถูกไหมแต่ถ้าตัวพยัญชนะขึ้นต้นเหมือนกันล่ะเราก็จะมีวิธีการเรียงสระถูกไหมคะที่มันไม่เหมือนกับการท่องสระที่เราเคยท่องไม่ใช่อะอาอิอีอูอูอะไรแบบเนี้ยแต่มันมีวิธีการเรียงสระของมันน่ะซึ่งพี่มาร์คเนี่ยก็ได้บอกว่าไปค้นคว้าสูตรในการท่องจำวิธีการเรียงสระให้น้องน้องเนี่ยจำได้ง่ายๆเนาะโดยการเอาพยัญชนะเนี่ยมาประกอบกับสระนะซึ่งมีทั้งหมดด้วยกัน4สูตรนะคะเดี๋ยวพี่มันเนี่ยจะอ่านแต่ละสูตรแล้วก็เว้นวรรคให้น้องๆเนี่ยลองพูดตามพี่มัดนะคะอย่างสูตรที่1นะคะจกจะจับตกหัวตาดำไหนลองท่องตามสิคะสูตรที่2นะคะดินดีถึงมือคุณครูไหนลองท่องสิคะสูตรที่3นะคะเตเตะเงาเงาะเงินสูตรที่4ค่ะเฮียเฮียเรือเบื้อแกแทะโดโสในหายเก่งมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวน้องๆเนาะซึ่งการท่องครั้งเดียวเนี่ยอาจจะยังจำไม่ได้หรอกพี่มัดรู้เราก็สามารถเนี่ยกลับไปท่องนะคะที่บ้านได้นะคะซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยท่องได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยในการทำข้อสอบนะคะว่าถ้าเกิดเราเจอข้อสอบนะคะในเรื่องของการเรียงคำในพจนานุกรมเนี่ยเราก็จะสามารถเนี่ยนำสูตรตรงเนี้ยมาจับมาวิเคราะห์ได้นะคะว่าข้อใดเลี้ยงถูกข้อใดเลี้ยงผิดนะคะแล้วน้องๆเนี่ยก็จะสามารถใช้พจนานุกรมนะคะได้อย่างถูกต้องนะคะถัดมานะคะข้อสังเกตอักษรย่อในพจนานุกรมแน่นอนว่าในพจนานุกรมเนี่ยถ้าเกิดน้องๆเนี่ยเคยเปิดเนี่ยน้องๆก็จะเจอพวกอักษรย่อเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันว่าอักษรย่อเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรนะคะซึ่งอักษรที่อยู่หน้าบทนิยามนะคะก็คือหน้าคำนั้นๆเนี่ยก็จะบอกชนิดของคำ
ตามหลักไวยากรณ์ชนิดของคำมีอะไรบ้างก็แน่นอนว่ามี7ชนิดถูกไหมคะเดี๋ยวเรามาดูอักษรย่อกันเลยเนาะนอนหนูจุดก็คือย่อมาจากคำนามบ่อใบไม้จุดก็คือรูปบทนะคะสอเสือจุดก็คือสรรพนามสันจุดก็คือสันธานนะคะกอไก่จุดก็คือกริยานะคะออ่างจุดก็คืออุทานและสุดท้ายเลยก็คือวอจุดก็คือวิเศษนะคะหรือคำคุณศัพท์หรือคำกริยาวิเศษนั่นเองนะคะน้องๆถัดมานะคะมาสักครู่แล้วบอกชนิดของคำแล้วใช่ไหมคะก็มีอีกอักษรย่อหนึ่งในวงเล็บหน้าบทนิยามเนี่ยจะบอกลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะแห่งยังไงนะคะนี่เลยกฎนะคะก็คือคำที่ใช้ในกฎหมายกลอนคือคำที่ใช้ในบทร้อยกลองคณิตคือคำที่ใช้ในคณิตศาสตร์ถิ่นก็คือคำที่ใช้เฉพาะท้องถิ่นแบบคือคำที่ใช้เฉพาะในหนังสือโบนะคะก็คือคำโบราณปากคือคำที่เป็นภาษาปากราชาคือคำที่ใช้ในราชาศัพท์ไวคือคำไวยากรณ์สำคือคำที่เป็นสำนวนอุตุคือคำที่ใช้ในอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งในส่วนตรงเนี้ยถ้าเกิดโจทย์ถามเนี่ยก็คือแน่นอนไม่มีข้อหลีกเลี่ยงนะคะก็น้องๆก็ต้องจำเนาะว่าอักษรย่อตรงเนี้ยหมายถึงอะไรนะคะถัดมานะคะเรามาดูที่มาของคำนะคะว่ามีหลักสังเกตอย่างไรบ้างนะคะเมื่อสักครู่เป็นอักษรย่อที่อยู่หน้าบทนิยามเนาะอันนี้เป็นอักษรย่อในวงเล็บท้ายบทนิยามนะคะอันนี้จะบอกที่มาของคำเช่นขอไข่จุดนะคะก็เป็นคำที่มาจากภาษาเขมรต่อเต่าจุดมาจากภาษาตะแลงนะคะลอลิงจุดก็คือละตินจอจานจุดคือจีนบอลใบไม้จุดคือเบงคอลีนะคะสอเสือจุดคือสันสกฤตชอช้างจุดคือชวาปอปอปาจุดก็คือบาลีไม่ใช่บอลใบไม้จุดนะออ่างจุดอังกฤษนะคะยอหญิงจุดคือยวนฝอฝาจุดก็คือฝรั่งเศสฮอนฮูกจุดก็คือฮินดีนะคะยอหญิงสระอีก็คือญี่ปุ่นมอม้าจุดก็คือมลายูนะคะน้องๆจะสังเกตเห็นไหมคะว่าบอใบไม้จุดก็คือเป็นคอลีนะคะแต่ถ้าเป็นบาลีต้องใช้ปอปาจุดถูกไหมแล้วถ้ายอหญิงจุดเฉยๆก็หมายถึงว่ามาจากภาษายวนแต่ถ้ามาจากภาษาญี่ปุ่นก็คือยอหญิงสระอินะคะอันนี้ก็จำไว้เนาะเผื่อข้อสอบออกนะคะถัดมานะคะเป็นข้อสังเกตของการเรียงคำในพจนานุกรมแล้วยังไงซึ่งการเรียงคำในพจนานุกรมเนี่ยสมมุติถ้าน้องๆเนี่ยอยากหาคำว่าพิมพ์มาเฉลยแล้วเนาะอยากหาคำว่าแม่บ้านแบบนี้น้องๆก็จะไปดูในหมวดของคำตั้งก็คือคำว่าแม่นะคะซึ่งแม่เนี่ยเป็นคำตั้งแล้วแม่บ้านแม่น้ำแม่ครัวแม่เพลงเนี่ยก็คือลูกคำนะหรือคำว่าถ้าเกิดน้องๆอยากหาคำว่าชายคาน้องๆก็ไปเปิดในหมวดของชอช้างถูกไหมคะแล้วก็หาคำว่าชายแล้วก็จะมีลูกคำก็คือชายคาชายธงชายแคลงอย่างเงี้ยชายชายชายหลายๆชายเนี่ยย่อยๆไปนะคะนี่คือการเรียงคำในพจนานุกรมเนาะถัดมานะคะข้อสังเกตของการเรียงคำในพจนานุกรมอีกพจนานุกรมนะคะไม่เรียงลำดับตามเสียงอ่านนะแต่จะเรียงลำดับตามรูปพยางค์เช่นอะไรบ้างอะหญิงหนังหมวดหลายเนี่ยก็จะอยู่ในหมวดหอหีบอันนี้ก็ดูอันนี้น่าจะพอเรียงถูกเนาะแต่ถ้าอันนี้ล่ะซุดซับซาบซายอยู่ในหมวดทอทหารนะไม่ได้อยู่ในหมวดซอโซ่เนาะก็คือเรียงตามรูปพยางค์นะคะรูปพยัญชนะนะคะก็คือขึ้นต้นด้วยทอทหารก
ก็ต้องไปหาในหมวดททหารนะไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้เรียงลำดับตามเสียงอ่านก็คือซุดใช่ไหมใช้อ่านออกเสียงซอโซใช่ไหมซุดนะคะก็ไม่ได้ไปหาในหมวดซอโซนะคะแต่ว่าหาในหมวดของรูปพยัญชนะที่เราเห็นอันนี้ก็น่าจะง่ายเนาะสองก็คือคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตามด้วยพยัญชนะจะมาก่อนคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแล้วตามด้วยสระเช่นกร่อยมาก่อนกระยังไงถูกไหมคะก็กอไก่รอเรือถูกไหมเหมือนกันเลยแต่ว่าตามด้วยพยัญชนะก็คืออ่างถูกไหมคะมาก่อนตามด้วยสระถูกไหมที่คือสระอ่ะถูกไหมคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือคำว่าคออันนี้เห็นชัดนะคะว่ามาก่อนคะหรือแม้แต่คำว่าพลอยก็มาก่อนคำว่าพลายถูกไหมคะอ่างก็มาก่อนสระอ่ะถัดมานะคะคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์จะมาก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์เช่นเก่ามาก่อนเก่าชุ่มมาก่อนชุ่มสายมาก่อนสายยังไงอ่ะคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์มาก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์วรรณยุกต์ในภาษาไทยมีรูปกี่รูปคะก็คือมี4รูปถูกไหมก็คือไม้เอกไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวาจริงไหมคะคำว่าเก่าใช่ไหมคะไม่มีไม้อะไรอยู่บนหัวเลยถูกไหมก็ต้องส่วนเก่ามีไม้เอกเพราะฉะนั้นคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต้องมาก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกเก่าก็ต้องมาก่อนเก่าถูกไหมคะคำว่าชุ่มไม่มีรูปวรรณยุกใช่ไหมคะมาก่อนคำว่าชุ่มที่มีไม้เอกนะคะเป็นวรรณยุกสายก็มาก่อนคำว่าสายที่มีวรรณยุกก็คือไม้เอกนะคะแล้วก็ข้อ4นะคะนามย่อนะคะจะจัดเรียงไว้ตามหมวดตัวอักษรเช่นกระจอกนะคะนามย่อยนะคะเป็นนามย่อยของนกถูกไหมคะก็จะอยู่ในหมวดของกอไก่หรือว่าดุเนี่ยเป็นนามย่อยของปลาก็จะอยู่ในหมวดดอเด็กนามถ้าพี่มาบอกว่ากระจิบนกกระจิบน้องๆจะไปหาในหมวดของอะไรคะของกอไก่ถูกไหมคะเพราะกระจิบเป็นนามย่อยของนกถูกไหมคะเป็นชนิดของนกก็คือชนิดนกที่มีก็คือนกกระจิบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาในหมวดของกอไก่อย่าไปหาในหมวดของน้องหนูนะจะไม่เจอแน่นอนนะคะหรือว่าคำว่าถ้าเกิดน้องๆอยากจะหาคำว่าความหมายของคำว่าปลาช่อนล่ะปลาช่อนน้องๆจะไปหาในหมวดไหนคะหมวดชอช้างถูกไหมคะเพราะว่าคำว่าช่อนเนี่ยเป็นนามย่อยของปลาถูกไหมเราก็จะไปหาในหมวดชอช้างถูกไหมคะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาสรุปหลักการเรียงคำอีกครั้งสำหรับการเรียงพยัญชนะก็คือกอไก่ถึงฮอนกฮูกเรียงตามที่เราท่องกันเลยนะคะกอไก่ถึงฮอนกฮูกแต่ว่ามีจุดสังเกตก็คือตัวรึตัวรือใช่ไหมคะตามหลังรอเรือนะคะแทรกขึ้นมาแล้วก็ตัวรึตัวรือนะคะแทรกหลังรอลิงขึ้นมานะคะแล้วก็ในส่วนของเรียงสระก็ตามสูตร1ถึง4ที่พี่มาได้ให้ไปนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวท่องตามพี่มัดอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่มัดจะพูดก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยพูดตามนะคะสูตรที่หนึ่งจกจะจับตกหัวตาดำสูตรสองนะคะดินดีถึงมือคุณครูสูตรสามนะคะเตะเตะเงาเงาะเงินสูตรสุดท้ายนะคะเฮียเฮียเรือเบื้อแกแทะโดโสไหนหายเป็นยังไงคะก็เดี๋ยวกลับไปทบทวนกันเนาะที่บ้านนะคะถัดมา
เดี๋ยวเรามาลองทำข้อสอบกันสุดยอดเลยนะคะข้อที่1เริ่มกันเลยถ้าเปิดพจนานุกรมน้องๆ นะคะจะพบคำใดก่อน1ช่างไม้นะคะ2ช่างปูน3ช่างเหล็ก4ช่างเชื่อมเอ๊ะหลายคนบอกว่าโอ้ยข้อสอบออกงี้ช่างมันเถอะพี่ออกไม่ใช่ไม่ใช่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวมาช่วยกันทำไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ค่ะถ้าเกิดน้องๆ นะคะเห็นนะคะพยางค์หน้าใช่ไหมคะมีคำว่าช่างเหมือนกันเลยนะคะก็ตัดทิ้งไปได้เลยไม่ต้องไปสนใจไปดูพยางค์ถัดไปนะคะซึ่งก็คือคำว่าไม้คำว่าปูนคำว่าเหล็กนะคะแล้วก็คำว่าเชื่อมถูกไหมคะซึ่งหลักการเรียงคำตามพจนานุกรมก็คือเรียงตามพยัญชนะกอไก่พอนกฮูกถูกไหมเพราะฉะนั้นพยัญชนะต้นพยัญชนะมันไม่เหมือนกันเลยเราก็สามารถใช้หลักนี้ได้นะคะก็คือมีมอม้าปอปลาหอหีบแล้วก็ชอช้างไหนลองท่องกอไก่หรือพอนกฮูกในใจสิแล้วก็เลือกมาว่ามอม้าปอปลาหอหีบชอช้างเนี่ยตัวไหนมาก่อนพี่ให้เวลา3วินาที1 2 3หมดเวลาแล้วตัวไหนมาก่อนคะตัวชอช้างมาก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อ4ใช่ไหมคะก็คือช่างเชื่อมมาก่อนเลยส่วนตัวถัดมาเนี่ยก็จะเป็นช่างปูนถูกไหมแล้วตัวที่3เนี่ยถัดมาก็คือช่างไม้ถูกไหมคะแล้วก็ถัดมาสุดท้ายเลยก็คือช่างเหล็กนะคะถัดมานะคะเป็นเรื่องของข้อ2เลยถ้าเปิดพจนานุกรมจะพบคำใดเป็นลำดับสุดท้ายเมื่อกี้ถามว่าลำดับแรกใช่ไหมคะอันนี้เป็นลำดับสุดท้ายบ้างกวาดสายตาเลยข้อ1สาร2เสือ3สวด4สอบด้วยระยะเวลาในการทำข้อสอบโอเน็ตของเรานะคะใช้เวลา50นาทีถูกไหมที่เราจะต้องไปสู่สนามสอบกันนะคะก็ใช้หลักเลยค่ะวิเคราะห์ถ้าเกิดพยัญชนะถูกไหมแล้วตามด้วยพยัญชนะจะมาก่อนพยัญชนะตามด้วยสระจริงไหมคะเพราะฉะนั้นสวดกับสอบพยัญชนะตามด้วยพยัญชนะมาก่อนแน่นอนปัดทิ้งไปเลยข้อ3กับข้อ4นะคะก็เหลือข้อ1กับข้อ2และสอเสือเหมือนกันซะด้วยสิถ้าสอเสือเหมือนกันแต่ตัวถัดไปเป็นสระเราต้องใช้สูตรแล้วจริงไหมคะสูตรของพี่อ่ะจกจะจับตบขวดตาดำน่ะเดี๋ยวเรามาน้องสามารถพี่กลับไปดูที่เอกสารประกอบได้เลยนะถ้าจำยังจำสูตรไม่ได้น่ะสารกับเสืออันไหนจะมาก่อนกันใช่ไหมคะลองท่องสูตรแรกสิสูตรที่หนึ่งจกจะจับตบหัวตาดำจริงไหมจกจะจับตบหัวตาดำแสดงว่ามีสระอาแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นสารเนี่ยก็น่าจะเป็นคำที่3ถูกไหมคะแล้วก็ที่เหลือก็คือคำว่าเสือถูกไหมซึ่งอยู่ในสูตรที่4จริงไหมคะเพราะฉะนั้นคำที่เป็นลำดับสุดท้ายถ้าเราจะเรียงถูกไหมคะก็คือคำว่าเสือถูกไหมคะเดี๋ยวเราลองมาเรียงกันสิคำที่หนึ่งนั้นน่าจะเป็นคำไหนนะคะสวดกับสอบเนี่ยน่าจะเป็นคำไหนน่าจะเป็นวอลแหวนถูกไหมคำว่าสวดใช่ไหมคะมาก่อนออ่างอยู่แล้วสวดเป็นคำที่หนึ่งนะถ้าเราจะเรียงถูกไหมคะสอบเป็นคำที่สองและสามเนี่ยก็คือสารส่วนสี่คือเสือเป็นคำสุดท้ายนะคะถัดไปข้อ3ข้อใดเรียงลำดับคำจากพจนานุกรมได้ถูกต้องโห2ข้อที่แล้วเนี่ยพี่มันบอกได้เลยว่าข้อสอบโอเน็ตนะไม่ออกหรอกมันง่ายเกินไปข้อสอบโอเน็ตเนี่ยจะต้องออกประมาณนี้แหละให้น้องๆแบบตาลายโอเป็นคำอะไรบ้างเรียงไม่ถูกเลยทีเดียวถูกไหมข้อ3เนี่ยเขาถามว่าเรียงได้ถูกต้องน้องๆลองดูสิคะว่าข้อไหน
เรียงได้ถูกต้องเรียงกันได้หรือเปล่าเอ่ยซึ่งพี่มัดบอกใบนี้หนึ่งก็ได้เดี๋ยวจะให้ลองใช้เวลาคิดประมาณ3วินาทีอีกแล้วพี่ใบนิดนึงก็แล้วกันน้องๆเราสังเกตดูใช่ไหมคะว่าพยัญชนะต้นมันก็ขึ้นต้นเหมือนกันนั่นแหละแต่พยัญชนะที่สองเนี่ยที่สองที่สามที่สี่เนี่ยมันเริ่มไม่เหมือนกันแล้วอันนี้ง่ายให้ลองใช้หลักของการเรียงพยัญชนะกไก่ถึงคนกฮูกนั่นแหละคิดได้ไหมเอ่ยลองเดาดูสิให้เวลา1 2 3อ่ะหมดเวลามาดูเฉลยกันดีกว่าเร็วเกินไปใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่มาช่วยคิดไงก็ดูเฉลยกันเนาะเฉลยคือข้อ3ข้อ3พันนานาพรหมชาติพฤกษชาตินะคะถัดมานะคะข้อใดเรียงลำดับคำจากพจนานุกรมได้ถูกต้องเมื่อสักครู่นี้2ข้อพี่มาดออกได้เลยว่ามันง่ายเกินไปข้อสอบโอเน็ตไม่เอามาออกแน่ๆนะคะข้อสอบโอเน็ตจะต้องออกประมาณนี้เอามาหลายๆคำหลายๆพยางค์ให้น้องๆได้ตาลายกันนะคะแล้วก็มาเรียงนะคะว่าข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะข้อ1 นะคะบุษราคำนะคะบุษยมาศบุพชาตินะคะข้อ2ราชพฤกษ์ราชบัณฑิตราชทันนะคะข้อ3พรรณนาพรหมชาติพฤกษชาตินะคะข้อ4จันทการจันทรคาตจันทรคติน้องๆลองกวาดสายตาดูสิคะเอ๊ะข้อไหนเรียงคำจากพจนานุกรมได้ถูกต้องนะพี่มาเฉลยเลยเนาะข้อ3ค่ะพรรณนาพรหมชาติพฤกษชาติดูยังไงอันเนี้ยพี่มาบอกเลยว่าวิธีวิเคราะห์เนาะก็คือน้องๆเนี่ย1เลยน้องหนูๆลองดูนะว่าพยัญชนะแรกเนี่ยมันขึ้นต้นเหมือนกันในทุกๆข้อเลยถูกไหมคะก็คือข้อ1เนี่ยขึ้นต้นด้วยบ่อใบไม้หมดเลยข้อ2เนี่ยก็ขึ้นต้นด้วยรอเรือหมดเลยข้อ3พอพานหมดเลยถูกไหมข้อ4ก็คือจ้าจานหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไปวิเคราะห์ตัวถัดไปสิว่าเอ๊ะมันเป็นพยัญชนะหรือว่ามันเป็นสระถ้ามันเป็นพยัญชนะถูกไหมคะเราก็ใช้วิธีการท่องกไก่ถึงพนกฮูกถูกไหมว่าตัวไหนมาก่อนตัวไหนมาทีหลังใช่ไหมคะส่วนถ้าเกิดว่าตัวถัดไปมันเป็นสระล่ะถ้าเป็นสระเนี่ยเราก็มาท่องสูตรของเราถูกไหมคะก็คือสูตรที่1ถึงสูตรที่4ที่พี่มัดได้บอกไปนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งข้อ3นะคะก็คือพรรณนาพรหมชาติพฤกษชาติมันเรียงถูกยังไงก็คือตัวแรกเนี่ยคือพอพานแน่นอนเหมือนกันแล้วก็ตัดทิ้งไปถูกไหมเราก็มาดูตัวถัดมาก็คือที่มันไม่เหมือนกันละก็คือรอเรือแล้วก็รอรึใช่ไหมคะซึ่งตามที่บอกนะคะการเรียงพยัญชนะรึกับรือมาหลังรอเรือถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าข้อ3เนี่ยพฤกษชาติเนี่ยต้องมาเป็นลำดับสุดท้ายอยู่แล้วแล้วมาดูสิว่าพันธนากับพรหมชาติเนี่ยอันไหนมาก่อนเขาเรียงให้ถูกหรือเปล่าถูกไหมคะพอพานรอเรือ2คำนี้เหมือนกันแล้วมาดูพยัญชนะตัวที่3ซึ่งไม่เหมือนกันและก็คือรอเรือกับหอหีบน้องๆสังเกตเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มาท่องกไก่ถึงพนกฮูกใช่ไหมรอเรือกับหอหีบตัวไหนมาก่อนตัวรอเรือมาก่อนเพราะฉะนั้นข้อ3เนี่ยถูกต้องถูกไหมคะเรียงถูกแล้วแหละแล้วข้อ1ล่ะข้อ1อ่ะทำไมถึงเรียงไม่ถูกและไอ้ที่เรียงถูกเรียงยังไงนะคะ1ถึง1 2แล้วก็4เนี่ยที่เรียงถูกอ่ะเรียงยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่มาจะมาเสริมเนาะว่าไอ้ที่เรียงถูกเนี่ยมันต้องเรียงยังไงบ้างก็คือ1ก็คือบุษราคำถูกไหมคะบุษยมาศบุพชาติอ่ะบ่อใบไม้สระอุเหมือนกันเลยถูกไหมพอเหมือนกันปุ๊บมาดูตัวถัดไปเป็นพยัญชนะและไม่เหมือนกันและ
คือเสาฤาษีเสาฤาษีแล้วก็พอพานถูกไหมคะซึ่งพอพานถูกไหมคะมาก่อนเสาฤาษีถูกไหมเอ๊ะใช่เพราะฉะนั้นคำแรกของข้อ1เนี่ยต้องเป็นบุพชาติแล้วก็เดี๋ยวถัดมาแล้วถ้าจะเรียงให้ถูกเนี่ยรอเรือกับยอยักษ์เนี่ยยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนเพราะฉะนั้นเรียงที่ถูกกันในสำหรับข้อ1ก็คือเป็นคำนี้เนาะบุพชาติบุษยมาศบุษราคำนะคะถัดมาในข้อ2ราชพฤกษ์ราชบัณฑิตราชทัณฑ์พยางค์หน้าเหมือนกันคือราชตัดทิ้งไปปากปากปากตัดทิ้งไปนะคะแล้วมาดูพยัญชนะตัวถัดมาก็คือพอพานบกใบไม้ทอทหารอ่ะเริ่มต่างเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้หลักในการเรียงพยัญชนะได้ถูกไหมคะก็ต้องกอไก่ถึงพอนกฮูกเลยอ่ะกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายตัวไหนมาก่อนคะตัวทอทหารถูกไหมทอทหารทอทงนอนหนูบกใบไม้บกใบไม้อันนี้เป็นตัวที่สองปอปลาขอพึ่งฝอฝาพอพานอันนี้เป็นตัวที่สามอ่ะวิธีเรียงก็คือราชทันราชบัณฑิตราชพฤกษ์ถูกไหมคะข้อสามอันนี้เรียงถูกแล้วข้อสี่ล่ะจันทการจันทคาดถูกไหมแล้วก็จันทรคติจันทระเหมือนกันเลยถูกไหมอันนี้ปัดทิ้งไปเรามาดูพยางค์ถัดมาก็คือการคราดแล้วก็คติถูกไหมคะอ่ะตัวอักษรตัวพยัญชนะไม่เหมือนกันแล้วเราก็เหมือนเดิมมาดูหลักกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายของเรากอไก่ต้องเป็นพยัญชนะตัวแรกของภาษาไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจันทการเนี่ยก็คือเป็นตัวที่หนึ่งถูกไหมคะแล้วอันนี้ล่ะขอควายกับขอควายขอควายเหมือนกันก็มาดูตัวถัดมาถูกไหมคะตัวถัดมาก็คือจันทคราชกับจันทรคติจันทคราชกับจันทรคติอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังน้องๆอาจจะเอ๊ะมันมีรอเรือน่าจะมาก่อนต่อเต่านะพี่แต่จำได้ไหมคะว่าพยัญชนะที่ตามด้วยพยัญชนะจะมาก่อนพยัญชนะที่ตามด้วยสระถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือจันทรคติมาก่อนจันทคราชถูกไหมคะถัดมาข้อ4นะคะข้อใดเรียงคำตามลำดับคำตามพจนานุกรมได้ถูกต้อง1ลองกองลักษณะโลหิตลูกลนข้อ2อัศเจรีอรุณอนุรักษ์องอาจข้อ3ปรากรำเต้าส่วนตำบลตะเข็บ4กำเนิดกุญชรกุหลาบเกียรติน้องๆลองวิเคราะห์ดูนะคะตามหลักที่เราได้เรียนมาเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเอ๊ะข้อใดเรียงคำตามลำดับได้ถูกต้องนะพี่มัดให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะ1 2 3หมดเวลาตอบได้ไหมคะพี่มาช่วยเฉลยข้อ4กำเนิดกุญชรกุหลาบเกียรติยังไงวิธีวิเคราะห์ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันข้อน้องๆจะลองสังเกตดูนะคะว่าพยัญชนะขึ้นต้นเนี่ยทุกข้อเนี่ยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นถัดมานะคะเราก็จะมาดูส่วนถัดมาพยัญชนะถัดมาสระถัดมาว่าเหมือนกันหรือเปล่าถ้าไม่เหมือนเนี่ยเราก็ลองมาวิเคราะห์ดูนะคะอย่างข้อแรกเลยลองกองลักษณะโลหิตแล้วก็ลูกลนเนี่ยลอลิงเหมือนกันเลยแต่ถัดมาเห็นไหมคะตัวแรกเลยลองกองพยัญชนะตามด้วยพยัญชนะจะต้องมาก่อนพยัญชนะตามด้วยสระเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยลองกองเนี่ยมาเป็นคำแรกถัดมาล่ะถัดมาเป็นพยัญชนะเหมือนกันถัดมาเป็นสระที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มาใช้สูตรของเรานะคะก็คือสูตร1จบจะจับตบหัวตาดำของเรานั่นแหละยินดีถึงมือคุณครู
เตะเงาเงาเงินนะคะก็ข้อ1คำที่ถูกต้องต้องเรียงแบบนี้ลองกองลักษณะลูกหล่นโลหิตนะคะข้อ2อัศเจรีอรุณอนุรักษ์องค์อาจออ่างเหมือนกันเลยนะคะแต่น้องๆเห็นไหมคะกวาดสายตาไปปุ๊บอย่างแรกพยัญชนะตามด้วยพยัญชนะต้องมาก่อนพยัญชนะตามด้วยสระองอาจอยู่ท้ายสุดเลยอะแต่จริงๆมันต้องมาเป็นคำแรกถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยผิดชัวร์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ไอ้ที่เรียงให้ถูกล่ะเรียงยังไงถูกไหมก็คือองอาจเป็นคำที่1ที่เหลือล่ะเรียงยังไงอัศเจรีอรุณอนุรักษ์ถูกไหมคะออ่างอรุณกับอนุรักษ์ถูกไหมอันเนี้ยรอเรือกับนอหนูตัวถัดมาคืออันไหนมาก่อนอันตัวนอหนูมาก่อนโอ้ยถูกไหมคะใครบอกนะว่ารอเรือมาก่อนอ๋อไม่ใช่นอหนูมาก่อนรอเรือเพราะฉะนั้นอ่ะ1คำที่1คือองอาจ2อนุรักษ์3ก็คืออรุณ4อัศเจรีถูกไหมถูกต้องอ่ะส่วนข้อ3กรากตำเต้าส่วนตำบลตะเข็บเรียงอย่างไงอ่ะเหมือนเดิมนะคะพยัญชนะตามด้วยพยัญชนะมาก่อนพวกอยู่แล้วที่เหลือเป็นสระใช่ไหมคะก็ใช้สูตรนะคะก็เรียงที่ถูกต้องก็เป็นแบบนี้ตรากตามตะเข็บตำบลเต้าส่วนส่วนข้อ4ถูกอยู่แล้วกำเนิดกุญชรกุหลาบเกียรติถัดมานะคะข้อ5นะคะข้อใดบอกความหมายของคำย่อในวงเล็บหน้าบทนิยามผิดอันนี้ไม่ได้เรียงคำแล้วนะแต่เป็นข้อสอบทดสอบความจำของน้องๆว่าคำย่อนะคะในวงเล็บเนี่ยมันย่อมาจากอะไรบ้างนะคะข้อ1ไวคือคำไวยพจน์ใช่หรือไม่นะคะ2แบบคือคำที่ใช้เฉพาะในหนังสือหรือเปล่า3นะคะกลอนคือคำที่ใช้ในบทร้อยกลองใช่มั้ยข้อ4อุตุคือคำที่ใช้ในอุตุนิยมวิทยาใช่ไหมนะน้องๆลองดึงข้อมูลที่ได้ร่ำเรียนมาสักครู่นี้มาคิดสิคะมาตอบสิว่าเอ๊ะข้อไหนผิดนะติ๊กตักติ๊กตักอ่ะเฉลยข้อ1นะคะก็คือไวมาจากคำว่าคำไวยากรณ์ถูกไหมแสดงว่าข้อ1ไวยพจน์ก็ไม่ใช่และผิดถูกไหมคะส่วนข้ออื่นนะแบบก็คือคำที่ใช้เฉพาะในหนังสืออันนี้ถูกต้องกลอนคือคำที่ใช้ในบทร้อยกลองอันนี้ถูกต้องนะคะส่วน4อุตุคือคำที่ใช้ในอุตุนิยมวิทยาอันนี้ถูกต้องนะคะถูกไหมถูกต้องสุดท้ายข้อ6เป็นข้อสอบสหสัมพันธ์นะคะจอบวงเล็บโบแล้วก็นอหนูจุดกระจอบจัดโจทย์โบหมายถึงอะไรในข้อ1ในข้อกอไก่และนอนะคะหมายถึงอะไรในข้อขอไข่นะคะในข้อกอไก่เขาก็มีตัวเลือกมาให้4ข้อก็คือ1โบราณนะคะ2ภาษาถิ่น3คือราชาศัพท์ส่วน4ก็คือภาษาต่างประเทศนะคะแล้วก็ข้อขอไข่นะคะก็คือ1นิยมนะคะ2คือคำนาม3นอกตำรา4คือใช้ในบทร้อยกรองเรามาช่วยกันคิดสิคะว่าข้อนี้จะตอบข้อไหนกันบ้างนะคะข้อนี้มี2คำตอบนะคะน้องๆตอบข้อไหนกันคะติ๊กตอก1 2 3หมดเวลาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกัน
เรามาช่วยกันวิเคราะห์เนาะก็ไก่ใช่ไหมคะคือโบใช่ไหมคะที่เขาถามโบเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะหมายถึงโบราณถูกไหมโบราณใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าโบก็ย่อมาจากโบราณเนาะข้อ2ล่ะข้อขอไข่ล่ะนอนหนูตัวนี้ก็คือเป็นอักษรย่อที่อยู่หน้าบทนิยามใช่ไหมคะที่บอกชนิดของคำซึ่งถ้าน้องๆเนี่ยจำชนิดของคำได้อันนี้ก็ข้อนี้ก็ง่ายแหละใช่ไหมหนูมากเลยเพราะชนิดของคำมันมีชนิดคำว่าชนิดคำนิยมไหมหรือว่าคำนอกตำราหรือว่าคำที่ใช้ในบทร้อยกองหรือเปล่าไม่มีถูกไหมเพราะชนิดของคำในภาษาไทยมีแค่7ชนิดก็คือคำนามคำสรรพนามใช่ไหมคะคำกริยาคำวิเศษคำบุพบทคำสันธานแล้วก็คำอุทานซึ่งนอนหนูก็น่าจะหมายถึงเป็นคำนามถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ6เนี่ยตอบมีคำสองคำตอบก็คือ1ก็คือโบราณแล้วก็ในส่วนข้องขอไข่ก็คือสอบตอบ2นะคะระบายสีในวงกลมข้อ2ก็คือคำนามนะคะค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะจบแล้วสำหรับการทบทวนเนื้อหานะคะใน2หัวข้อในวันนี้ก็คือในเรื่องของการใช้คำราชาศัพท์แล้วก็การใช้พจนานุกรมนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อสอบที่ต้องออกแน่ๆเลยในข้อสอบ O-NET เนี่ยซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าพี่มาก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้กลับไปทบทวนเนื้อหาเนาะแล้วนอกจากเอกสารที่พี่มาให้ไปเนี่ยในอย่างเช่นในส่วนของคำราชาศัพท์เนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะเพิ่มเติมความรู้ของตัวเองได้ในการดูข่าวในพระราชสำนักนะคะเพราะว่าข้อสอบ O-NET เนี่ยจะออกในคำราชาศัพท์ที่อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็ที่ถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยได้ดูข่าวในพระราชสำนักเนี่ยน้องๆก็จะสามารถที่จะรู้คำศัพท์นะคะเกี่ยวกับที่ใช้กับพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็เอกสารที่พี่ให้ก็ไปทบทวนเอานะคะในเรื่องของพระสงฆ์แล้วก็คำสุภาพชนเนาะแล้วก็ในส่วนของหลักของการใช้พจนานุกรมด้วยนะคะก็แน่นอนว่าข้อสอบเนี่ยก็จะต้องออกในเรื่องของการเรียงคำในพจนานุกรมรวมทั้งความหมายของอักษรย่อต่างๆด้วยน้องๆก็ไปฝึกทำข้อสอบนะคะเพราะว่าการที่เราจะเก่งอะไรเนี่ยเราก็ต้องให้ความสนใจแล้วก็ใส่ใจในสิ่งนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเนี่ยไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถของเราอยู่แล้วนะคะพี่มัดเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอะไรกันเนี่ยก็เดี๋ยวคอยติดตามครั้งถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็พี่มัดก็สวัสดีนะคะแล้วก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ